น้อยคนจะรู้เคยทำอาชีพนี้ก่อนจะเป็นพระเอกกิจการพันล้านเจมส์มาไม่ขอใช้สกุลร่วมงงดราม่าถูกเทียบเคนธีรเดชต้องบอกเลยว่าหลังจากที่พระเอกหนุ่มเจมส์มาออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตัวเองเป็นหนึ่งในทายาทของตระกูลใหญ่อัศรกรจริงพ่อของหนุ่มเจมส์คือคุณสมิธอัศรกรซึ่งเป็นหนึ่งในทายาทเจ้าของอาณาจักรธุรกิจพันล้านอย่างนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีเซโมโปลิสศูนย์กลางการผลิตและการค้าครบวงจรซึ่งมีขนาดใหญ่โตอลังการมากๆแต่หนุ่มเจมส์ไม่อยากให้โฟกัสที่นามสกุลและธุรกิจทางบ้านมากนักเพราะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองเจ้าตัวอยากทำงานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองซึ่งวันนี้ทางเราจะพาชมภาพอาณาจักรพันล้านนี้กันว่าจะใหญ่โตขนาดไหนกันจ้าหลังจากกระแสละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษมาแรงจนฉุดไม่อยู่โดยเฉพาะหนุ่มหน้าตีอินเตอร์ของเจมส์มามีชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทั้งตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวอินเทอร์เน็ต Facebook หรือตามสื่ออื่นๆที่ชอบโปรยหัวข่าวว่าหนุ่มเจมส์มาเทียบชั้นพระเอกตลอดการอย่างเคนธีรเดชจนทำให้สาวพันทิพย์มองว่านี่มันจะอวยอะไรกันนักหนาโอเวอร์เกินงามที่จะเทียบชั้นพระเอกรุ่นพี่อย่างหนุ่มเคนได้รวมทั้งในเว็บพันทิพย์เองก็มีกระทู้ฟินมุงมิกกับการเข้าฉากต่างๆของละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษอยู่เยอะจนกลายเป็นกระทู้แนะนำในที่สุดจนในที่สุดก็มีสาวผู้ไม่ยอมทนต่อคำอวยของสาววกหนุ่มเจมมาอีกต่อไปตั้งกระทู้ว่าแฟนคลับเจมมาเผาๆเรื่องอวยหน่อยเถอะค่ะเป็นพระเอกหนุ่มหน้าตีขวัญใจของสาวๆหลายๆคนสำหรับเจมมาและเป็นที่ทราบกันดีว่าหนุ่มเจมนั้นเป็นพระเอกอีกหนึ่งคนที่วางตัวเองดีมากๆไร้ข่าวเช้ามาให้ปวดหัวจนเป็นที่รักของแฟนคลับทั้งประเทศเลยล่ะค่ะและถึงจะเป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้วแต่หลายๆคนยังไม่ทราบเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อปี2554ในรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปีที่7นั้นพระเอกหนุ่มเจมได้เข้าประกวดด้วยแต่เจ้าตัวนั้นตกรอบไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคกลางซึ่งตัวแทนภาคกลางในปีนั้นคือหนุ่มตูมตามยุทธนานั่นเองค่ะแต่โอกาสที่จะเข้าวงการบันเทิงยังไม่หมดเพราะเจ้าตัวได้แสดงละครเรื่องแรกคือละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณพีนั่นเองค่ะ